ก็นี่นะครับเป็นนิกสันพิกเอ็มนะคันนี้เป็นกระบะแคบนะครับนี่นะก็เป็นรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคันนี้มีการชนท้ายด้วยนะครับนี่นะรถเดิมๆนะครับคันนี้นะราคาหลักหมื่นนะก็เป็นป้ายจังหวัดนครสวรรค์นะครับบท1525นะพาเพื่อนๆมาดูตามความเป็นจริงเลยนะครับนี่นะเจ้าของเขาต้องการให้มารีวิวขายให้นะครับสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับนี่นะรถเดิมๆนะครับรถบ้านๆเลยนะครับคันนี้ผมใช้งานนะคันนี้นะเจ้าของเขาใช้งานอยู่นะแต่ภาษีนะครับ2564นะแต่ว่าเจ้าของนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะต่อให้นะนะครับภาษีเขาจะต่อให้เลยนะวันมาซื้อก็เป็นต่อให้เรียบร้อยนะครับรถเดิมๆนะครับคันนี้ตามร่องรอยต่างๆนี่ช่างบินก็จะให้เห็นกันแบบจ่าๆนะครับไม่มีหมกเม็ดนะตามสไตล์ช่องช่างบินอยู่แล้วนะครับนี่นะรถเดิมๆนะครับสีเดิมๆแต่สีไม่ค่อยสวยนะครับถ้ามาสังเกตใกล้ๆนะครับสีจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้เนาะเวลามีรถเข้ามาใหม่จะได้เห็นรถก่อนใครนะครับจะได้ทันเนาะนี่นะครับก็พยายามมุดพยายามถ่ายตามคัดสีต่างๆให้เห็นจัดๆนะครับครับเป็นรถพร้อมใช้งานนะครับคันนี้นะเข้าอะไรเข้าสวนได้สบายนะครับก็ราคานี้เขาเปิดราคาไว้ที่ 65,000 นะก็มาดูนะครับว่าสภาพกับราคาสมกันหรือเปล่าเนาะครับกระบะหลังนี่เป็นจุดเดียวนะคันนี้เป็นรถปี2538นะครับตัวเปิดกระบะหลังนี่เป็นจุดเดียวนะคันนี้คันนี้ยางอะไหล่ไม่มีนะนะครับยางอะไหล่ไม่มีนะสภาพภายนอกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับคันนี้แต่ว่าแอร์เย็นนะเจ้าของเขาบอกว่าแอร์เย็นนะคันนี้นะเดี๋ยวดูคันซีก่อนนะเดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์ด้วยแล้วก็พาไปดูภายในด้วยนะเดี๋ยวดูรอบคันก่อ นครับรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่อำเภอชนแดนนะคันนี้นะพยายามถ่ายให้เห็นกันจ่าๆเลยนะครับนี่ครับพยายามสูมให้เห็นเลยนะครับรถราคา 65,000 นะมาดูก็สภาพครับกับราคาสมกันหรือเปล่าเนาะภาษีนี้เจ้าของเขาแจ้งแล้วนะว่ามันซื้อจะต่อให้นะก็คันนี้เครื่องเสียงมีด้วยนะเขาใช้งานอยู่นะกระจกดีครับกระจกไม่แตกไม่ร้าวนะครับเบาะเดิมๆนะครับคันนี้จอเหลี่ยมนะแอร์เย็นนะครับคันนี้นะพวงมาลัยธรรมดานะครับแต่ว่าเบานะเป็นเต้าใหญ่นะคันนี้นะนี่ครับเครื่องเสียงพร้อมใช้งานนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับคันนี้เขาใช้งานอยู่นะครับเครื่องเสียงนะเป็น USB แล้วนะเครื่องเสียงนะครับในเบาะหลังก็ใช้งานได้ปกตินะไม่ขาดนะครับอย่าลืมนะครับขอกำลังใจการกดถูกใจใต้คลิปวิดีโอให้สักหนึ่งครั้งนะครับเป็นกำลังใจให้ช่างบินเนาะก็จะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามาว่าอยากจะดูรถรุ่นไหนเดี๋ยวมาดูฝั่งคุณนั่งข้างกันบ้างครับก็อ่านทุกคอมเมนต์นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับนำมาปรับปรุงเนาะอยากจะดูมุมไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้นะครับนี่นะครับภายในก็โอเคอยู่นะเดิมๆนะครับสีไม่ค่อยสวยนะครับเนาะเดี๋ยวลองสตาร์ทนะครับรถใช้งานเดิมๆนะครับนี่นะทีเดียวติดเลยนะคันนี้นะเครื่องเสียงก็พร้อมใช้งานนะครับแอร์เย็นนะครับวิ่งทางไกลได้ไม่มีปัญหาครับคันนี้ไม่สะดุดเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์สักหน่อยเนาะเครื่องยนต์ BM ฝาแดงนะครับคันนี้นะรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอชนแดนนะครับคันนี้ครับการวัดระดับน้ำมันเครื่องนะดูหม้อน้ำนะครับ
ใช่ตามความเป็นจริงเลยนะครับเนื้อราคา 65,000 บาทนะเหมือนเดิมนะครับผมก็จะปักเบอร์เจ้าของนะครับเบอร์เจ้าของรถคันนี้นะไว้ที่ชื่อคลิปนะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจนะครับก็ลองโทรมาคุยกับเจ้าของรถเขาได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะไปถ่ายกันอื่นก่อนยังไงกดติดตามไว้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ